สารพืชมงคลโพสต์ประนามพานพิทักษ์ธรรมด่วนวีระสมความคิดขอศาลออกหมายจับปปช.ไปขังฐานขัดหมายบังคับของศาลจนกว่าจะยอมเปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินและการฟ้องคดีอาญาปปช.ทั้งคณะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ยอมปฏิบัติตามคำบังคับของศาลที่ให้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยซึ่งเป็นการดำเนินคดีอาญาที่มีโทษจำคุกสูงมากกรณีเรื่องนี้เกิดจากนายวีระสมความคิดได้ร้องขอให้ปปช.ให้เปิดเผยรายงานการไต่สวนบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ปปช.ไม่ยอมเปิดเผยนายวีระสมความคิดจึงฟ้องต่อศาลปกครองโดยอาศัยสิทธิ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารศาลปกครองพิจารณาแล้วพิจารณาให้ปปช.เปิดเผยรายงานตามการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวแต่ปปช.ไม่ยอมเปิดเผยนายวีระจึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีหลายครั้งแต่ปปช.ไม่ยอมปฏิบัติดังนั้นนายวีระจึงขอให้ศาลมีคำสั่งลงโทษปปช.ฐานขัดหมายศาลในที่สุดศาลปกครองมีคำสั่งปรับปปช.เป็นเงิน 10,000 บาทซึ่งถือเป็นการลงโทษทางอาญาอย่างหนึ่งฐานขัดหมายศาลและมีคำสั่งว่าถ้าไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ปปช.เพื่อชำระค่าปรับด้วยแต่จนบัดนี้ปปช.ก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำบังคับของศาลคือยังไม่ยอมเปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินดังนั้นนายวีระจึงจำเป็นที่จะต้องร้องต่อศาลเพื่อให้ออกหมายจับปปช.ทุกคนมาขังเอาไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามหมายบังคับของศาลในเรื่องนี้ไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ได้เพราะในกรณีนี้ต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ตามที่กฎหมายพิจารณาความปกครองบัญญัติไว้ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา297บัญญัติว่าให้โจทยื่นคำขอแต่ฝ่ายเดียวขอให้ศาลออกหมายจับลูกหนี้ตามคำพิพากษามาขังไว้จนกว่าจะยอมปฏิบัติตามหมายบังคับของศาลนายวีระจึงเตรียมใช้อำนาจและสิทธิ์ตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้และเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหมายบังคับของศาลนั้นเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.ด้วยนายวีระจึงเตรียมที่จะฟ้องคดีอาญาปปช.ทุกคนต่อศาลอาญาคดีทุจริตต่อไปซึ่งมีโทษค่อนข้างหนักนอกจากนี้อาจจะร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฐานปปช.ละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเมื่อวานนี้นายวีระกล่าวว่านับตั้งแต่รัชกาลที่5ทรงปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นมาไม่เคยมีหน่วยงานราชการใดที่กล้าบังอาจท้าทายอำนาจศาลและขัดหมายศาลซึ่งทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์การที่ปปช.ขัดหมายศาลไม่ยอมปฏิบัติเป็นการทำลายความยุติธรรมด้วยและเป็นการแสดงความบังอาจท้าทายอำนาจศาลยุติธรรมซึ่งทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ด้วยและข้อสำคัญคือขัดขวางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยตนเองไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการท้าทายอำนาจศาลตามกฎหมายต่อไป